เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาทุกคนไปรับของฟรีกันอีกแล้วครับผมแต่ว่าของฟรีในรอบนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการรับนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำเควสเนาะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้ผมจะสอนอย่างละเอียดเลยนะครับอธิบายทีละจุดนะครับนะก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมรับรองว่าได้ของฟรี 100% อย่างแน่นอนนะครับนะเอาแหละหาทุกคนพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปมอบกันเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนั้นครับผมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับหากกดไลค์แล้วเราไปชมกันเลยครับและนี่คือแมปที่เราจะไปทำภารกิจรับของฟรีในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปไว้ให้ใต้ดีสคริปชันนะครับผมคุณผู้ชมก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเอาเลยครับผมพอเรากดจอยเข้ามาในแมปแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเราจะเกิดตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นด้านขวามือของเราไหมครับตรงนี้นะฮะสามารถกดดูได้นะครับผมนี่คือเควสของเราทั้งหมดนะครับภารกิจของเราฮะต้องสําเร็จเควสทั้งหมดนี้5อันนะครับเราก็จะได้รับไอเทมฟรีมานะครับผมนะก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยทำเควสตามผมได้เลยนะครับสําหรับเควสแรกนะครับก็เดินตรงไปเลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้จะมี NBC ยืนอยู่นะครับให้เรากดคุยกับเขาไปนะครับคุณผู้ชมฮะก็กดข้อแรกไปเรื่อยๆเลยครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเราสําเร็จเควสแรกแล้วนะครับผมนะก็กดข้อแรกไปเลยนะครับคุณผู้ชมนะอะไรขึ้นมาก็กดข้อแรกไปรัวๆเลยนะครับผมโอเคทีนี้ครับสําเร็จเควสแรกแล้วนะครับก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับผมเลี้ยวขวานะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไปครับจะเจอ NPC ผู้หญิงยืนอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดคุยกับเขาครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่มีช้อยให้เลือกนะฮะกดคุยไปเรื่อยๆเลยครับเรียบร้อยครับผมสําเร็จเควสที่2มานะครับคุณผู้ชมฮะสําหรับเควสที่3นะครับคุณผู้ชมให้เดินมาตรงนี้นะแล้วเราก็กดดูไอเทมนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อนะครับแค่ดูเฉยๆนะครับก็จะสําเร็จเควสที่3แล้วนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อเควสที่4กันเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับเควสที่4นะครับให้คุณผู้ชมมาคุยกับ NPC ตรงนี้ก่อนนะครับนะเขาจะให้เราเข้าเขาวงกตนะครับคุณผู้ชมโอเคเราก็เดินเข้าเขาวงกตมาครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยตามผมมาเลยนะครับมาตรงนี้เลี้ยวขวาด้านหน้าตรงนี้นะจะมีปราสาทเป็นแท่งๆอยู่เนี่ยคุณผู้ชมนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้เลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับตามทางไปเลยครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยครับสําเร็จเควสที่4มาแล้วนะครับนะไม่งงใช่ไหมคุณผู้ชมฮะคนไหนงงเขาวงกตนะฮะย้อนกลับไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะโอเคครับเราไปต่อเควสที่5กันเลยดีกว่าครับสำหรับเควสที่5นะครับคุณผู้ชมฮะพอเรามาตรงนี้แล้วใช่ไหมครับผมนะให้เรากดคุยกับ NPC นะครับคุณผู้ชมฮะเขาจะให้เราครับผมนะแต่งตัวนะครับคุณผู้ชมก็กดด้านซ้ายมือตรงนี้เห็นปะรูปเสื้อกับกางเกงนะครับผมนะกดไปนะครับคุณผู้ชมจะใส่ชุดอะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับก็ลองเลือกดูเนาะนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปเดินแฟชั่นโชว์นั่นเองนะครับนะโอเคพอเราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยตามผมมาได้เลยนะครับเข้ามาด้านในตรงนี้นะครับคุณผู้ชมขึ้นเวทีไปนะครับไปที่ละจุดนะครับคุณผู้ชมฮะนี่จุดแรกนะฮะคุณผู้ชมต้องกดโพสท่าด้วยนะครับผมนะเนี่ยให้มันเป็นสีเหลืองแบบเนี้ยกดโพสท่าตรงนี้นะครับรูปดาวหัวใจเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมอ่ะคอยดูนะพอมาจุดที่2ตรงนี้ปุ๊บผมกดรูปหัวใจนะจะกดรูปอะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับนะแต่ว่าให้พื้นสีดำเนี่ยมันขึ้นสีเหลืองแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็มาวงสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณผู้ชมฮะพอเราเดินครบทุกจุดแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดท่านะ
ถ้ามายืนอยู่เฉยๆไม่กดโพสท่าไม่ได้นะครับต้องกดโพสท่าด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับกดอะไรก็ได้นะครับนะโอเคฮะพอเราทำเสร็จแล้วนะครับให้เราเดินมาตรงนี้หลังเวทีนะครับผมเดินลงไปได้เลยนะครับนี่ครับผมเราก็จะได้รับแบดมาแบบนี้ครับพร้อมกับไอเทมฟรีเข้ากระเป๋าเราแล้วนะครับผมนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับวิธีการทำเควสรับไอเทมฟรีในคลิปวิดีโอนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับและถ้าหากใครสำเร็จเควสเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้รับเหรียญตาแล้วแต่ไอเทมฟรีไม่เข้ากระเป๋าเรานะครับไม่ต้องตกใจแต่อย่างใดนะนะครับเพราะว่าไอเทมฟรีชิ้นนี้ครับใช้ระยะเวลาในการเข้ากระเป๋าค่อนข้างนานนะครับผมนะอย่างต่ำก็น่าจะ3ชั่วโมงกว่าแล้วแหละนะครับผมจะเอาเป็นว่าให้ทุกคนรู้ไว้ครับถ้าได้รับเหรียญตาเมื่อไหร่แสดงว่าเราได้รับไอเทมฟรีแล้วนั่นเองนะครับผมเอาละสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับและถ้าหากเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปให้กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊าย